ันนี้เราพิสูจน์ทราบเห็นได้ชัดเจนจากพฤติกรรมของเขานะครับว่าอเมริกาเนี่ยใช้ทั้งเล่ห์ทั้งกลต่างๆนานาเพื่อตักตวงผลประโยชน์ในขณะที่จีนล่ะจีนเนี่ยเล่นบทชัดเจนมาตั้งแต่ปี2540ยุควิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยประเทศในเอเชียท่านทราบนะครับลดค่าเงินของไทยเนี่ยดอลลาร์ละ50บาทก็ที่ไอเหลี่ยมมันร่ำรวยก็เพราะเหตุนี้ใช่ไหมล่ะครับครับมันสะสมดอลลาร์ไว้เยอะเพราะมันรู้ว่าเงินไทยจะตกมากโดยที่ท่านพลเอกชวลิตกับไม่บอกไม่ลดค่าไม่ลดค่าซึ่งไม่มีใครเขาเชื่อครับแต่ว่าเจ้าเหลี่ยมนี่มันรู้มันอาจจะรู้จากวงในซื้อได้ซ้ำไปก็ไปสะสมดอลลาร์จนมันร่ำรวยมหาศาลจนมาทำลายบ้านเมืองอย่างขนาดนี้แต่จีนไม่ใช่ไทยลดค่าเงินอินโดนีเซียต้องกู้ IMF อยู่ 50,000 ล้านดอลลาร์จนทั้ง IMF ต่อรองอีกสั่งให้ติมอร์ลงคะแนนเสียงติมอร์เลยเป็นประเทศเอกราชเพราะว่า IMF ใครอ่ะอเมริกาใช่ไหมครับวนกันไปแต่จีนไม่ใช่จีนไม่ยอมลดค่าเงินหยวนจีนบอกยืนหยัดประมาณ5บาทต่อหยวนจากการที่จีนไม่ลดค่าเงินหยวนทำให้สินค้าของประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยมันมีราคาถูกแข่งกับสินค้าจีนได้ประเทศในเอเชียก็เลยลืมตาอ้าปากขึ้นมาจีนเจ็บตัวแต่ว่าในความเจ็บตัวนั้นเขาได้ฐานะได้ความเกรงขามได้อำนาจได้อิทธิพลได้การให้เกียรติจากประเทศในเอเชียถือว่าพีเบิ้มยอมแบกซะเองทำให้ประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยหลุดพ้นมาได้อย่างที่ไม่เจ็บตัวมากเท่าที่ควรจะเป็นนั่นคือบทบาทผู้นำแล้วเขาก็มามีอิทธิพลในพม่าเขาเข้ามาควบคุมทะเลจีนใต้โดยลำดับนะในนับกรณีของหมู่เกาะสเปรดลี่พาราเซลซึ่งมาเลย์ก็อ้างสิทธิ์เหมือนกันแต่มาเลย์ไม่ค่อยไปมีท่าทีแข็งกล้ากว่าจีนมากนักไม่เหมือนกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามดังนั้นบทบาทของจีนเนี่ยจึงโดดเด่นแล้วคนเอเชียด้วยกันยังไงก็มองจีนดีกว่าสหรัฐอเมริกานั่นอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ครับแต่ท่าทีของมาเลเซียที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากอเมริกาอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นนโยบายที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมอย่างที่บอกครับวิธีคิดนะครับ ครับคือถ้าผมเป็นผู้นำประเทศของเขาและกรณีอย่างนี้ผมต้องทำทุกอย่างให้หาเครื่องบินให้เจอเอาละไอ้เรื่องรอดชีวิตคงไม่หวังเลยอย่างน้อยก็ได้ศพมาให้ญาติพี่น้องเขาทำพิธีทางศาสนาไอ้เรื่องศักดิ์ศรีก็ไม่เสียมากนักหรอกเพราะมาเลเซียประเทศเล็กถ้าไปขอประเทศใหญ่ช่วยเนี่ยก็คงไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่าอย่างนั้นในส่วนตัวเราแต่ว่าของผู้นำมาเลยอาจจะมองอีกแง่หนึ่งก็ได้ครับแต่ผลที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับ MH7370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ตกแต่ผลที่เกิดขึ้นเวลานี้คือจีนไม่พอใจมาเลเซียแต่เวลาเดียวกันทางออสเตรเลียทางอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกากลับดูเหมือนเป็นผู้ที่มาแนบแน่นกับมาเลเซียมากกว่าถือว่าประสบความสำเร็จในเชิงการเมืองไหมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศรัสเซียนิวซีแลนด์เป็นประเทศนกมีหูนูมีปีกครับพอคุยกับคนเอเชียบอกฉันอยู่ใกล้เอเชียแต่ถ้าคุยกับฝรั่งบอกฉันเป็นฝรั่งแล้วคนไทยที่ไปเรียนออสเตรเลียผมก็ไปเรียนออสเตรเลียมันจะมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเบียดผิวมากนะฮะครับรังเกียจคนเอเชียเพราะว่าถือว่าไปแย่งงานเขาคนเอเชียเข้าไปจะมีสตางค์ไปทำธุรกิจคนออสเตรเลียส่วนหนึ่งคือออสเตรเลียมีคนน้อยอยู่แล้วอ่ะไม่กี่สิบล้านคนหรอกพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ริมมหาสมุทรไอ้ข้างกลางๆไม่มีใครอยู่เป็นทะเลทรายอันนั้นก็คนก็เบาบางโอกาสทำธุรกิจเนี่ยมากมายมหาศาลนิวซีแลนด์ก็เหมือนกันนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีแกะมากกว่าประชาชนมากมายหลายเท่านะนั้นคนเอเชียเข้าไปเขาก็มีพรรคหนึ่งที่ต่อต้านเลยแต่ว่าเป็นพรรคที่เล็กๆไม่ใหญ่ตัวอะไรนักแต่เขาพยายามทำตัวเป็นร่างทรงของอเมริกาจริงๆกรณีในติมอร์นี่เห็นได้ชัดเจนกองกำลังอินเตอร์เฟตตอนปี2542ช่วงที่ติมอร์ตอนออกได้รับเอกราชแล้วแต่ว่าถูกกลุ่มก่อร้ายที่อินโดนีเซียสนับสนุนเนี่ยเข้าไปเผาเมืองกรุงบาเกาเมืองหลวงเนี่ยมีทหารจากประเทศในเอเชีย14ประเทศเข้าไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ส่งทหารเข้าไปด้วยปรากฏว่าคนติมอร์ก็ไม่เคยชอบหรอกเพราะว่ามันคนละผิวพรรณคนละสีคนละวิธีคิดแต่เขาได้รับประโยชน์เขาได้รับสัมปทานสำรวจประมงรอบทะเลติมอร์ในภายหลังเขาได้สัมปทานสำรวจน้ำมันรอบทะเลติมอร์แต่ไทยเราเนี่ยคนติมอร์รักมากผูกพันใกล้ชิดไทยเราก็ขายเสื้อยืดโบเบได้เพราะคนติมอร์มาก็ไปโบเบไปซื้อเสื้อยืดนะครับพอทบติมอร์เนี่ยมาถึงก็ต้องไปซื้อเสื้อยืดคือทหารต้องซื้อของไปแจกลูกน้องเสื้อยืดโบเบถูกซื้อไปเป็นโหลๆก็ไปผมทราบผบ.ทบ.คนแรกยุคของนายนาชนานากุชมาเนี่ยชอบตีไก่มาเมืองไทยก็จะไปจตุจักรไปซื้อนกซื้อไก่
ฉะนั้นเราก็ขายนกได้ขายไก่ได้ขายที่ยึดโบเบได้ในขณะที่ติมอร์ไม่ชอบออสเตรเลียออสเตรเลียได้สัมปทานตำรวจน้ำมันนิวซีแลนด์ได้สัมปทานตำรวจประมงรอบทะเลติมอร์เพราะอะไรเพราะเขามียุทธศาสตร์ชัดเจนว่าเขาจะทำอะไรเขาจะคืบหน้ายังไงของเราไปด้วยตัวและหัวใจครับไม่มีอะไรสักอย่างเดินไปดื้อๆช่วยได้ช่วยเพราะอยากช่วยนี่ในระดับถ้ามองถึงผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกเราช่วยเขาไม่หวังอะไรก็ตามแต่มันต้องหวังเพื่อประเทศชาติอย่างน้อยความเป็นพันธมิตรการขยายผลต่อเราต้องไปด้วยกันพวกทูตพาณิชย์ต้องคิดเรื่องการค้าต่อถ้าเขารักเราแล้วเราจะทำไงต่อพวกทูตการศึกษาจะส่งวัฒนธรรมของไทยออกไปให้เขารู้ได้ยังไงบ้างกรมศิลปากรเหมือนกับที่เกาหลีลุกทางวัฒนธรรมมีหนังแดจังกึมจนเด็กเนี่ยคิดว่าเกาหลีโอ้ประเทศที่น่าไปมากอะไรมากทำนองนั้นเขาสามารถใช้วิธีการนี้นำแต่เราไม่มีครับคนไทยอยู่ข้างในประเทศก็มั่วกันอยู่นี่แหละสมัครสอบอะไรนะครูผู้ช่วยกับมั่วไปสอบกับเขาบ้างไอ้อาจารย์ใหญ่อะไรมันไร้สาระขนาดนั้นทีนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าทีเวลาเราคุยเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่ต้องแสดงออกต่ออเมริกาอเมริกามองประเทศไทยเหมือนเกาหลีใต้ไหมครับโอ้ริ้วล้อครับครับเขามองเราริ้วล้อประการแรกเราคือเราเนี่ยพัฒนาสูงกว่าเกาหลีใต้มากทีเดียวหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับครับคนอายุ50ปีขึ้นไปอย่างท่านได้เลยผมนี่จะเห็นว่าเกาหลีนี่มันจนจะตายครับทำไมมันต้องกินกิมจิเพราะมันไม่มีอะไรจะกินครับไม่ใช่ว่ากิมจิมันจะอร่อยเพราะว่ามันต้องกินผักเนื่องจากว่าอาหารเนื้อไม่มีราคาแพงแล้วผักมันเก็บได้เป็นเดือนๆแล้วเป็นประเทศสงครามจะไปประดิษฐ์ประดอยแกะคว้านมาปรางแกะมะม่วงเป็นลูกลายเนี่ยมันไม่ได้แล้วหลังสงครามโลกที่2คนเกาหลีคนญี่ปุ่นเป็นโสเภณีกันเยอะแยะหมดเพราะเป็นประเทศยากจนมากญี่ปุ่นเนี่ยอเมริกาต้องเลี้ยงไว้เพราะว่าต้องการกันจีนเลี้ยงไว้ยังไงเกาหลีก็เหมือนกันเกาหลีก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นมาแต่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วเพราะว่าเกิดสงครามเกาหลีอเมริกาเนี่ยไปออเดอร์ให้ญี่ปุ่นผลิตยุทโธปกรณ์อาวุธเนี่ยเป็นสินค้าที่นำรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลกระสุนนัดหนึ่งกี่บาทจรวดลูกหนึ่งกี่ร้อยล้านพันล้านนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตเพราะอเมริกาไปส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยไม่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็เอาอาวุธพวกนี้อาวุธที่จ่ายโดยสหประชาชาติเพราะกองกำลังที่ลบในเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลีเป็นทหารสหประชาชาติไม่ใช่ฐานอเมริกาแต่อเมริกาเป็นกำลังรบหลักนะเป็นแม่ทัพคนอื่นๆก็เป็นลูกน้องไปไทยก็ส่งไปอังกฤษก็ส่งไปก็เป็นลูกน้องเขาก็เป็นอย่างนั้นนั้นเงินที่สหประชาติจ่ายไปอเมริกาไปช่วยญี่ปุ่นให้เติบโตแล้วก็ไปช่วยให้เกาหลีแข็งแกร่งขึ้นเกาหลียากจนมาจนทั้งถึงประมาณถ้าแค่20ปีมานี่เองที่พัฒนาขึ้นมาได้เพราะว่าอเมริกาไปช่วยแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมาได้เร็วเพราะประเทศสงครามมันต้องดิ้นรนเกาหลีไม่เคยมีความสุขเลยเป็นประเทศที่ลบกันมาติดต่อกันมา 2,000 ปีอยู่ว่างๆไม่มีอะไรก็ลบกันเองแบ่งเป็น3อาณาจักรเหนือกลางใต้ลบฟัดกันไปฟัดกันมาเสร็จแล้วจีนเข้ามาลุกรานกันลบกับจีนลบกับจีนแพ้โดนจีนยึดเสร็จแล้วจีนหมดอำนาจญี่ปุ่นเข้ามาลบญี่ปุ่นโดนญี่ปุ่นจับผู้หญิงไปเป็นหญิงบริการอะไรต่างๆลบกันมาตลอดจนทั้งทุกวันนี้เกาหลีก็ยังอยู่ในภาวะสงครามเพราะประเทศไทยถ้ามองจากสถานะที่อเมริกามองเข้ามาที่ประเทศไทยก็คือเป็นลูกไล่เป็นลูกไล่อยู่ดีครับ ครับอย่างเช่นที่รัฐบาลชุดนี้ที่พยายามจะหนุนเรื่องอุตภาเนี่ยปีก่อนดันเท่าไหร่ก็ดันไม่ขึ้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาเดินตามเรารัฐบาลเราเดินตามหลังอเมริกาอย่างแสดงว่าความเท่าทันของประชาชนกับความเท่าทันของนักการเมืองไม่เท่าทันหรือว่าคนเหล่านี้เขารู้ว่าถ้าไม่จับมือกับอเมริกาเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าผลประโยชน์ร่วมกันอย่างที่เราคุยกันเรื่องคริสตี้เคนนี่เอกทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยที่บินไปหาทักษิณหลายครั้งก่อนที่มาดำรงตำแหน่งนี้นะฮะโดยรักใครแต่เคนนี่เป็นใครเคนนี่เป็นลูกน้องคลินตันฮิลลารีคลินตันเนี่ยดูแล้วว่ายิ่งรักจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขารู้แล้วเขาก็ส่งเคนนี่ขึ้นมาประกบแล้วก็แสดงท่าทีแทรกแซงเรื่องภายในประเทศไทยมากมายเช่นเรื่องออกความเห็นเรื่องมาตรา112ซึ่งเป็นการทะลึ่งไม่ใช่เรื่องของไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวที่จะมาวุ่นวายกับเรื่องสถาบันสูงสุดของประเทศไทยทะลึ่งมาบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วเมื่อไม่กี่วันสามอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับที่พารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกามาพบกับนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งก็นั่นเรื่องน่าแปลกถ้าอยากคุยเรื่องต่างประเทศระดับรัฐมนตรีช่วยก็ต้องไปคุยกับกระทรวงต่างประเทศครับและนี่ทำไมนายกของเราลดตัวไปคุยกับแค่ระดับ
ลำตีช่วยครับแค่นี้มันก็เสียศักดิ์ศรีประเทศแล้วไม่นับตอนที่ฮิลลารีคลินตันกระดิกนิ้วเรียกนายกเราวิ่งไปที่เขมรให้ไปเจอเขาเนี่ยแหมมันเป็นเรื่องที่ผู้นำที่มีศักดิ์ศรีเขาไม่ทำกันเลยฮะทุกคนแล้วเขาไม่มีใครเคยทำเช่นนั้นด้วยนี่คือภาพที่อเมริกามองเราแล้วเขามองตอนนี้ไหมไม่ใช่เขามองมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาสร้างกองทัพไทยเนี่ยใช้ตำราเรียนส่วนใหญ่เป็นตำราแปลจากของฝรั่งเรียนหลักสูตรของเวสต์พอยต์ก่อนหน้านั้นไม่ใช่ก่อนหน้าสงครามโลกที่สองในนักเรียนในร้อยของเราไปเรียนที่ยุโรปอเมริกาไม่ค่อยได้ไปเพราะอเมริกาถือเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนในสมัยรัชกาลที่5ปฏิรูประบบราชการปี2432ท่านส่งพระโอรสไปเรียนหลายประเทศเลยเพื่อเอาของดีๆของแต่ละประเทศเข้ามารวมในประเทศเราส่งไปเรียนที่เยอรมันที่รัสเซียที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสเพื่อเอาของดีๆเข้ามาในประเทศไทยแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2เรากอดขาอเมริกาเจ้าเดียวตำราเรียนทั้งหมดการจัดกองทัพการจัดเราการจัดกำลังรบตามแบบอเมริกาลอกมาเลยง่ายๆพวกฝ่ายเสมันไม่ต้องคิดอะไรมากก็ลอกตำราฝรั่งมาในที่สุดกองทัพเราก็กลายเป็นหัวมะกรูดท้ายมังกรคิดแบบอเมริกันแต่ลบแบบอเมริกันไม่ได้เพราะไม่มีกระตังมันก็เลยมีปัญหาเนี่ยเรื่องหลักนิยมเคยมีการพูดกันเรื่องจะสร้างหลักนิยมของกองทัพไทยมาหลายสิบปีเอาจริงก็ล้ออเมริกาทั้งสิ้นไม่เคยฉีกออกมาตำราวิชาสงครามเนี่ยผมไม่เคยเห็นสอนที่โรงเรียนเสผมเรียนโรงเรียนเสเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหารเรียนวิทยาลัยป้องกันและจักไม่เคยมีการสอนตำราวิชาสงครามของไทยเพียงแต่ว่าบอกว่าตำราฝรั่งว่าอย่างนั้นหลักการประเมินสถานที่อเมริกาว่าอย่างนี้ตำราจะเป็นอย่างนั้นหมดอันนี้ก็คือทำให้เขาครอบงำทางความคิดเราชมภาพยนตร์จากอเมริกันเราเรียนตำราอเมริกาหลักสูตรภาษาในกระทรวงสาธารณสุขได้มาจากนักวิชาการที่เรียนจบจากอเมริกาจนเลิกเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์แม่กกแม่กลแม่เกยเด็กรุ่นใหญ่ไม่รู้จักครับเราเรียนเป็นคำๆแบบฝรั่งดังนั้นเด็กปัจจุบันมาถึงอ่านหนังสือไม่ออกเพราะถ้าอันนี้คำอันนี้ไม่เคยเห็นมันไม่สามารถค้นลากได้แล้วเพราะว่ามันไม่เคยเห็นจำไม่ได้แต่ถ้าเราเรียนหลักการอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถจะผันวรรณยุกต์ผสมคำคำสมานคำสนธิอย่างสมัยที่เราเรียนสมัยอดีตได้ทำไมเราถึงพลิกก็เพราะไอ้คนที่ไปเรียนจากอเมริกากลับมาก็เอาของฝรั่งมาลอกเราเกิดเด็กปรนัยขึ้นมาคือเด็กเช็คกขคงเนี่ยตั้งแต่ปี2523ตอนปฏิรูประบบการศึกษาครั้งแรกไอ้ระบบอัตนัยที่เขียนเยอะๆเนี่ยไม่เอาละขี้เกียจเสียเวลาตรวจยากไอ้อัตนัยไอ้ปรนัยกขคงตรวจง่ายฮะเอาไอ้กระดาษเจาะรูดูนักเรียนกาถูกก็ติ๊กไปมันก็เลยช่วยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยลอกเอาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาอีกยิ่งประกันคุณภาพการศึกษาไทยยิ่งต่ำเพราะไอ้คนประกันมันตรวจแต่กระดาษก็เลยไม่ได้ดูจริงๆว่านักเรียนเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเพราะเราลอกเข้ามาโดยที่เราไม่ประยุกต์เข้ากับสังคมไทยเลยครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นมองในแง่ของการป้องกันตัวของประเทศไทยนโยบายต่างประเทศเนี่ยถือว่าในยุคนึงไทยเคยใช้วิธีการที่ย้ายสนามรบไปประเทศเพื่อนบ้านแทนที่จะให้มาลบในประเทศไทยช่วงของท่านพลเอกถนัดคอมันครับความเท่าทันเหล่านี้ก็ต้องมีใช่ครับยุคแต่ละยุคเนี่ยวิธีคิดมันเหมือนกันไม่ได้เพราะบริบทมันต่างกันอย่างในสมัยจอมพลถนอมกิติขจรคือยุคของจอมพลสฤษดิ์ภัยจากคอมมิวนิสต์เริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วเราได้รับการโน้มน้าวจากสหรัฐอเมริกาว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเนี่ยมันจะทำลายหมดเลยนะมันจะยึดหมดเลยซึ่งก็เป็นจริงเพราะความวิธีคิดของคนนี้เนี่ยต้องทำลายให้หมดเวียดนามเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่เราถือเป็นศัตรูของเราเลยเมื่อ20ปีก่อนขึ้นไปนะแล้วเวียดนามก็ประกาศชัดเจนว่าต้องการจะยึด16จังหวัดภาคอีสานของไทยจอมพลถนอมก็เลยใช้วิธีการรบนอกประเทศก็เหมือนกับสมัยก่อนเรารบกับพม่าเนี่ยเราตั้งรับในเมืองเนี่ยพม่าเดินเข้ามาแหลกรานไปหมดจากกำแพงเพชรจากพิษณุโลกลงมาถึงกรุงศรีอยุธยาทำลายหมดเลยเราก็อยู่ในกำแพงเมืองเป็นตั้งรับแล้วรอให้น้ำหลากมาเจ้าน้องเห็นว่าไม่ใช่ถ้าหากมันลบในประเทศเราเนี่ยเราจะเสียหายมากก็เลยส่งกำลังออกไปนอกประเทศเราไปลบเป็นประเทศที่3เราส่งทหารไปช่วยลบในสงครามเวียดนามตามแนวความคิดนี้และต่อมายุคของคุณชาติชายชุนวันมีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็มองเห็นว่าภัยจากมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วตอนนี้ทำไงจะเจรจากันได้แล้วท่านชาติชายเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่หันไปเปิดประตูหลังบ้านของประเทศไทยก็คือฝั่งอันดามันท่านคิดจะไปตั้งประตูหลังก็คือสร้างท่าเรือน้ำลึกทางฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่มีท่าเรือน้ำลึกไม่มีการส่งสินค้าออกทางนั้นเลยส่งสินค้าไทยเกือบทั้งหมดออกทางอ่าวไทยซึ่งสามารถ
ล่อแหลมมากในการถูกปิดอ่าวประเทศที่ปิดอ่าว